ก็สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีในการติดตั้งตัวเกม Step Mania เนาะซึ่งเป็นเกมเต้นที่สามารถลงได้บนเครื่อง PC เนาะสามารถที่จะโหลดลงมาแล้วก็เอามาเล่นได้ฟรีเนาะก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงว่าลงโปรแกรมยังไงบ้างแล้วก็จะต้องคอนฟิกอะไรตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับก็แต่ที่บอกไปต้นคลิปเนาะก็เดี๋ยววันนี้จะมาบอกวิธีในการลงตัวเกม Step Mania เนาะซึ่งสามารถลงฟรีแล้วก็อะไรที่ค่าคอนฟิกต่างๆที่จะต้องไปคอนฟิกเนี่ยเอาจะต้องไปเซตตรงไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอันนี้ผมโหลดตัวโปรแกรมตัว Step Mania ไว้แล้วเรียบร้อยครับอยู่ตรงนี้ก็เดี๋ยวลิงก์นี้เดี๋ยวผมคลิกเอาไว้ทางด้านล่างนะครับว่าเราสามารถจะไปโหลดโปรแกรมตรงไหนเนาะอันนี้ผมโหลดมาละเสร็จแล้วเรียบร้อยอ่ะเราก็กดดับเบิ้ลคลิก install ตัวโปรแกรมเกมขึ้นมานะครับแล้วก็อันนี้ก็คือกดเลือกบ่ายปกตินะครับก็คือเป็นการลงโปรแกรมตามปกติที่เราลงโครงการเนาะตอนนี้เป็นตัวเต็มมาเนี่ยเป็นเวอร์ชัน 5.0.12 เนาะเป็นเวอร์ชันของตัว Windows นะครับกดเลือกบ่ายนี่กดยอมรับไปส่วนที่จะต้องจางก็คือไอตัวพาร์ตตรงนี้นะครับก็คือพาร์ตเกมที่เราลงเนี่ยเราจะไปลงที่ไดร์ไหนของเครื่อง PC หรือโน้ตบุ๊กก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ให้เราจำพาร์ตสมมติว่าถ้าเราลงที่ไดร์ซีเกมสเต็ปมาเนี่ย5เนี่ยคือเราก็ต้องจำพาร์ตตัวนี้เอาไว้นะครับว่าเกี่ยวกับเวลาเราไปลงพวกเพลงค่าคอนฟิกอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องไปที่ตัวนี้นะครับอันนี้ผมไว้ค่า default เลยนะครับว่ากดหนึ่งไฟล์แล้วก็กด install โปรแกรมตามปกตินะครับเสร็จปุ๊บเวลาเราติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้วเรียบร้อยก็เราลองกดรันตัวเกมขึ้นมาก่อนก็ได้นะครับว่าเกมมันสามารถจะเปิดได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือสามารถเปิดได้แล้วเรียบร้อยนะครับก็หลังจากที่ลงโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับโปรแกรมก็จะเป็นหน้าตาโดย default ก็จะประมาณนี้นะครับว่าปิดโปรแกรมมาก่อนนะครับแล้วก็ทีนี้คือผมก็จะมีตัวทีมที่ผมใช้นะครับก็เป็นอันนี้เดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ไว้ที่ด้านล่างครับก็สามารถที่จะโหลดไปลงได้นะครับสมมติว่าถ้าโหลดมาเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยให้ copy ตัวนี้นะครับไปกด copy แล้วก็ไป copy ไว้ที่พาร์ทที่เราลงโปรแกรมเอาไว้นะครับก็คือตัวที่เข้าไปที่ DICE แล้วก็โฟลเดอร์เกมนะครับแล้วก็โฟลเดอร์ Step Mania นะครับแล้วก็เอาตัวทีมไปใส่ไว้ในนี้ในโฟลเดอร์ทีมนะครับแล้วกด copy แล้วก็วางไปในโฟลเดอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็สำหรับในการลงเพลงที่เหมือนว่าถ้าเราจะเอาเพลงมาลงในตัวโปรแกรมเนี่ยให้เรามาใส่ไว้ในตัวโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า2นะครับก็คืออยู่ในพาร์ทเดียวกันนะครับก็คือในโฟลเดอร์2กดเข้าไปซึ่งตอนแรกที่โปรแกรมที่มันลงมาเนี่ยมันก็จะมีอยู่ที่ default อยู่ที่3เพลงที่เราเปิดโปรแกรมมาครับมันก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะลงโปรแกรมที่แบบว่าเราหาตัวซิมไฟล์มาเนี่ยเราก็เอามาไว้ในโฟลเดอร์ตัว2ตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือเราก็สามารถที่จะตัว create folder ขึ้นมาเองได้นะครับสมมติว่าเป็นโฟลเดอร์หรือว่าเอาเพลงไทยมาลงนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือเกมเนี่ยก็คือส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเพลงต่างชาติซะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเพลงไทยนะครับเพราะว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะได้เป็นเพลงไทยที่ผมทำเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวผมมีลิงก์เอาไว้ด้านล่างก็สามารถที่จะโหลดแล้วก็เอามาไว้ในตัวโฟลเดอร์นี้ได้นะครับอันนี้ผมโหลดไว้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับในการวิธีในการเอาตัวไฟล์มาลงนะครับอันนี้ผมโหลดไว้แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ copy มาเลยครับ copy ไฟล์ที่
ที่มาจากที่ดาวน์โหลดทางด้านล่างนะครับคืออันนี้เราสร้างโฟลเดอร์ไว้แล้วนะครับก็กดเพจไปตรงๆนะครับในโฟลเดอร์ตัวซองแล้วก็โฟลเดอร์ไทยนะครับอันนี้ก็เราก็คือ copy ตัวโปรแกรมที่เป็นเพลงไทยครับที่ผมทำเอาไว้เนี่ยเอามาลงไว้ในส่วนของในโฟลเดอร์นี้นะครับเพื่อจะได้รันเอาไว้ไปเล่นกันได้นะครับอย่างอันนี้ผมก๊อปแล้วเรียบร้อยครับก็คือโดยสรุปก็คือเราก๊อปตัวเพลงที่เราจะมาลงเนี่ยไว้ในตัวพาร์ทของ Dice The Game Step Mania 5แล้วก็เป็นโฟลเดอร์2นะครับแล้วก็ส่วนทีมที่ใช้ก็คือเอามาไว้ในโฟลเดอร์ทีมนะครับแล้วก็ copy วางอันนี้เป็นเวอร์ชันที่เป็น DDR นะครับเป็นเวอร์ชัน A20 นะครับอันนี้ก็ไปเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือลงโปรแกรมอะไรคอนฟิกค่าเบื้องต้นเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็วิธีการเอาตัวช็อตคัทมาก็คือเข้าไปที่ตัวโปรแกรมนะครับแล้วก็กดคลิกขวาตัวนี้นะครับคือตัวสเต็ปมันเนี่ยอันนี้เป็นแอปพลิเคชันกดไปที่ Send to เกียร์ช็อตคัทที่ตัวเดสก์ท็อปขึ้นมานะครับตัวนี้ก็คือเป็นช็อตคัทของเกมที่เราสร้างขึ้นมานะครับนี้เรากดเปิดขึ้นมาอีก1รอบนะครับทีนี้เรามาเปลี่ยนตัวทียังไงนะครับก็คือไปที่ตัวออปชันนะครับก็ไปที่ตัวDisplay Option นะครับแล้วก็เลื่อนมาที่ตัวAppointment Option หรือเปล่าขอโทษครับ Appointment Option นะครับแล้วก็เลื่อนมาตัวทีมนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาที่เป็นที่DDR A20 นะครับที่เราคอนฟิกไปที่เราเอา copy path ไปไว้เมื่อตะกี้นะครับกด enter แล้วก็กด enter อีก1รอบนะครับทีนี้ตัวโปรแกรมมันก็จะเปลี่ยนไปตามอันนี้ถ้าขึ้น message มาอันนี้ไม่ต้องเป็นไรไม่เป็นไรนะครับก็คือกดตัวตอนนี้เก็บไปก็คืออ่ะทีนี้ตัวเกมมันก็จะเปลี่ยนไปตามทีมที่เราเปลี่ยนตัวหน้าจอทีมที่เราลงไปมันก็จะขึ้นเป็นประมาณนี้นะครับก็สำหรับค่าคอนฟิกที่จำเป็นที่จะต้องไปคอนฟิกมีอะไรบ้างก็อันดับแรกก็คือไปที่ออปชันเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือให้คอนฟิกตามผมไปได้เลยนะครับสำหรับถ้าเกิดว่าใครที่ก๊อปเพลงมาลงใหม่เรียบร้อยนะให้มากดตัวรีโหลด2คอร์ส1รอบเพื่อจะให้โปรแกรมมันรีเซตตัวไอเพลงที่เราใส่ลงไปในโฟลเดอร์2นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีที่เป็นตัว USB ที่เป็นตัว Dancepad เนี่ยเราก็มาคอนฟิกตรงนี้นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้คอนฟิกตรงนี้นะครับใส่ไว้อ่ะสมมติว่าเราคอนฟิกไว้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับกด exit ออกไปก่อนแล้วก็ค่าที่จำเป็นที่จะต้องคอนฟิกก็คือมาตรงที่ advanced option นะครับกดเข้าไปเสร็จปุ๊บก็คืออันนี้มาเลือกต่างๆนะครับอันนี้ตัว default fog ก็คือถ้าเกิดว่าจะให้มันแบบว่าถ้าเราเล่นท่าจะให้มันปิดไปเลยหรือเปล่าก็อันนี้ก็คือให้กด off ไปนะครับมันจะได้ไม่ตัดตัวหรือว่าถ้าเราเล่นท่าเยอะๆก็จะได้ไม่ต้องแบบ fail นะครับกด fail ไปก็คือให้เปลี่ยนเป็นตัว default fail ท้ายเนี่ยให้เป็น off นะครับแล้วก็อันนี้ไม่ต้องเอาอะไรนะครับเลื่อนลงมาข้างด้านล่างออโต้เพย์อันนี้ก็คือให้เปลี่ยนเป็นจากออนเป็นออฟนะครับก็คือเราจะเล่นเองนะครับเราจะไม่ได้ให้ตัวคอมมาเล่นให้นะครับนี่แล้วก็กดปิดไปแล้วก็ถ้าอันนี้ตัวออโต้เจ็ดสเต็ปก็ให้กดออนทิ้งไว้นะครับ
อันนี้ก็คือโชว์แคลอรี่อินเกมเพลย์ถือว่าถ้าเกิดเราอยากจะให้ตัวเกมเนี่ยโชว์ตัวแคลอรี่ว่าเพลงหนึ่งเราเต้นไปเนี่ยเราสามารถลดได้กี่แคลอรี่ก็กดตรงนี้ไปเหมือนกันได้อ่อนกดอ่อนขึ้นมานะครับนี่กด exit ไปนี่กด exit ลงไปนี่แล้วก็ใช้เข้าเกมได้ตามปกตินะครับกดเข้าเกมไปตามปกตินะครับถ้าเกิดว่าเล่นได้เรียบร้อยเนี่ยมันก็จะมีเป็นโฟลเดอร์ที่เราสร้างเข้ามาก็คือเป็นโฟลเดอร์ที่เป็นเพลงไทยนะครับที่เราสร้างมันได้ที่กดเข้าไปEnter หนึ่งรอบนะครับก็จะมีเพลงที่ผมเขียนเอาไว้นะครับก็คือก็โฟลเดอร์ไปตรงๆได้เลยครับก็สามารถที่จะไปเล่นได้นะครับหลักการคร่าวๆในการใช้งานลงตัวโปรแกรมเกมสเต็ปมาเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ตัวเพลงไทยที่ผมทำเนี่ยก็สามารถที่จะไปโหลดตัวเพลงที่ผมทำเนี่ยในด้านเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ทางด้านล่างนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากได้เพลงไหนเป็นพิเศษเนี่ยก็ลองรีเควสต์กันเข้ามาได้ครับเดี๋ยวคลิปถัดไปเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีในการสร้างตัวสเต็ปมาเนียที่เป็นเพลงไทยเป็นของตัวเองนะครับซึ่งมันก็จะค่อนข้างที่จะซับซ้อนนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ค่อยรู้ด้านเทคนิคมาก็อาจจะดูยากสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวทำคลิปมาสอนอีกทีนึงนะครับก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับถ้าเกิดว่าก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับหรือถ้าเกิดใครอยากได้เพลงไหนพิเศษก็ลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับเดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็ลองทักเข้ามาถามดูนะครับบ๊ายบายเจอกันครับเล่นให้สนุกนะครับ